วันที่1กันยายนปี1939เคลื่อนจากสงครามของเยอรมันเคลื่อนพลตะลุยข้ามพรมแดนของโปแลนด์และบุกเข้าไปถึงกรุงวอร์ซอนครหลวงของโปแลนด์กองทัพเยอรมันใช้เวลา21ปีพลิกฟื้นตัวเองกลับมาสร้างเศรษฐกิจและกองทัพให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกครั้งและประเทศโปแลนด์คือเป้าหมายอีกแห่งหนึ่งในการขยายอำนาจของฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันในขณะนั้นกองทัพเยอรมันทำให้โลกตกตะลึงโดยยุทธวิธีการรบแบบใหม่และอาวุธสงครามสามเหล่าทัพที่ประสานงานการรบไปพร้อมๆกันสามารถบุกตะลุยแนวรับของฐานโปแลนด์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากทำการรุกด้วยอาวุธสงครามและกองทหารที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นะครับดำเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศด้วยการเสนอข้อตกลงที่แทบไม่อยากปฏิเสธให้แก่มิตรที่จำเป็นต้องเสแสร้งเป็นสหายร่วมรบกับพวกเขานั่นก็คือกองทัพแดงแห่งสภาพโซเวียตภายใต้การนำของโจเซฟ สตาลินนะครับกองทัพแดงรุกเข้ามาทางตะวันออกที่เปิดโล่งคลื่นการบุกของโซเวียตบีบให้โปแลนด์เข้าตาจนกองทัพโปแลนด์เผชิญศึกกระหนาบทั้งหน้าหลังแบบนี้โดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการของชาติพันธมิตรโปแลนด์นะครับจึงยอมวางอาวุธในวันที่6ตุลาคมปี1939นับจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตและความเป็นอยู่ของพลเมืองโปแลนด์นับล้านนะครับจะถูกชี้เป็นชี้ตายโดยจอมเผด็จการ2คนผู้ร่วมกันแบ่งเค้กที่ชื่อว่าโปแลนด์นั่นก็คือฮิตเลอร์และสตาลินฝันร้ายของชาวโปแลนด์โดยเฉพาะชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวนะครับความน่าสยดสยองของนโยบายจองล้างจองผ่านชาวยิวกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าการฆ่าอย่างเป็นระบบนะครับและมีแบบแผนครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มขึ้นอย่างเงียบๆแต่มันค่อยๆทวีความเฮือกโหดมากขึ้นชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวถูกบังคับให้ติดเครื่องหมายบ่งบอกถึงเชื้อชาติตนเองรวมทั้งถูกจำกัดการอยู่อาศัยพวกเขานะครับถูกประหารชีวิตได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ของพวกเขาถูกพรากไปโดยน้ำมือของกองกำลัง SS ซึ่งพวกเขาทำหน้าที่ในการติดตามดูแลเรื่องชาวยิวโดยเฉพาะในตอนนี้ความกลัวและความตายปะปนอยู่ในบรรยากาศอึมครึมในทุกมุมเมืองของประเทศโปแลนด์เมื่อหนทางสุดท้ายในการแก้ปัญหาชาวยิวอันเป็นการประชุมที่วานเซ่นะครับเมื่อวันที่20มกราคมปี1942ซึ่งเป็นการประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาคนาซีนะครับและหน่วย SS โดยได้ข้อสรุปว่าการกำจัดชาวยุโรปเชื้อสายยิวที่อยู่ในประเทศต่างๆซึ่งถูกเยอรมันยึดครองจะเริ่มต้นขึ้นจากนี้เป็นต้นไปพลเรือนนับล้านจะต้องจบชีวิตลงในค่ายกักกันและต้องตายอย่างทรมานในค่ายกักกันในพื้นที่ยึดครองของเยอรมันแต่ถึงแม้ว่านโยบายการจองล้างจองผ่านชาวยิวจะเป็นสิ่งที่ถูกใจคนเยอรมันบางกลุ่มแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าชาวเยอรมันทุกคนนะครับจะเห็นด้วยกับนโยบายที่ออกมาจากมันสมองของฮิตเลอร์ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีชาวเยอรมันหลายคนรวมทั้งพลเมืองนะครับในประเทศที่ถูกยึดครองหรือแม้กระทั่งสมาชิกของพรรคนาซีทหารตำรวจข้าราชการในประเทศเยอรมันต่างให้ความช่วยเหลือได้นำคนเชื้อสายยิวนะครับไปหลบซ่อนหรือพาพวกเขาหลบหนีออกไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยกว่าหนึ่งในการกระทำนะครับที่โด่งดังและถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องชินเดอร์ลิสต์เรื่องราวของสมาชิกพรรคนาซีนะครับนามว่าออสการ์ชินเดอร์ซึ่งทำในสิ่งที่สวนทางกับนโยบายของพรรคและให้การช่วยเหลือชาวยูนับพันให้รอดพ้นจากการถูกนำไปสังหารในค่ายกักกันตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากจะมีเรื่องราวของออสการ์ชินเดอร์แล้วเรื่องราวของคนเยอรมันบางคนนะครับที่ได้ช่วยชีวิตชาวโปเชื้อสายยูอย่างเรื่องราวของร้อยเอกวิลเฮมโฮเซนเฟดก็ยังเป็นเรื่องที่น่ายกย่องอีกด้วยนะครับประวัติของเขานั้นวิลเฮมโฮเซนเฟดนะครับเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1895ที่เมืองฟูด้าเขาเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกนะครับที่เคร่งศาสนาเมื่อตอนที่เขายังเด็กนะครับครอบครัวของเขาทำหน้าที่ในงานกิจกรรมการกุศลต่างๆของโบสถ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนในการเป็นชาวคริสเตียนนะครับผู้มีความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นนะครับในปี1914โฮเซนเฟดนะครับถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบในสงครามครั้งนี้แต่มันจะขัดกับหลักศาสนาที่เขานับถือแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้กับสิ่งที่เขาถูกสั่งให้ทำนะครับและในสนามรบอันนองเลือดนี้เองเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ทำให้เขาต้องออกจากการรบ
ซึ่งเขานะครับได้รับเหรียญกล้าหาญกางเขนเหล็กชั้นที่2เมื่อสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงนะครับโฮเซนเฟดหันเหชีวิตจากการเป็นทหารนะครับเขากลายมาเป็นครูและทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมชีวิตหลังสงครามของเขาดูน่าจะอภิรมย์และสุขสันต์ในความสุขสงบนะครับเขาแต่งงานและมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่จอมเผด็จการนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเยอรมันคนใหม่มันจึงทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเยอรมันนะครับและผู้คนที่ใช้ชีวิตในสังคมเยอรมันซึ่งกำลังถูกแบ่งเขาแบ่งเราด้วยเรื่องของเชื้อชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนี้จากจ่าสิบเอกได้รับการเลื่อนยศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งยศสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งก็คือร้อยเอกในเดือนเมษายนปี1944นะครับเมื่อชาวโปแลนด์พากันลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการยึดครองของเยอรมันผู้กองโฮเซนเฟดนะครับทำหน้าที่ในการสอบปากคำเฉลยกองกำลังใต้ดินโปแลนด์ที่ถูกจับกุมและมันนำพาให้เขาได้มาพบกันกับนักเปียโนหนุ่มชาวโปแลนด์ผู้มีนามว่าวลาดิสลาฟสปิลมันพวกเขามาพบกันโดยบังเอิญท่ามกลางสงครามล้างผลาญซึ่งกำลังดำเนินอยู่แต่เดิมนั้นสปิลมันนะครับเป็นนักเปียโนเชื้อสายยิวที่มีชื่อเสียงซึ่งก่อนสงครามนะครับเสียงเปียโนของเขาขับกล่อมชาวโปแลนด์ผ่านทางสถานีวิทยุนะครับไปทั่วประเทศกว่า50เพลงที่เขาบรรเลงสดๆผ่านคลื่นวิทยุไปในอากาศทำให้เสียงของโลกทั้งใบนะครับไพเราะเพราะพริ้งด้วยเสียงเปียโนของเขาแต่เมื่อเกิดสงครามนะครับเสียงเปียโนของเขากลับถูกแทนที่ด้วยเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศและเสียงของสงครามครอบครัวของเขาถูกจับและถูกส่งไปยังค่ายกักกันนะครับเหลือเพียงตัวของสปิลมันเท่านั้นที่หลบหนีการตามล่าของชุดล่าสังหารของพวก SS และเมื่อกรุงวอร์ซอนะครับกลายเป็นสมรภูมิอีกครั้งการสู้รบในกรุงวอร์ซอบีบให้เขาต้องหลบหนีและหลบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับจนดูเหมือนว่าโลกทั้งใบนั้นกลายเป็นนรกบนดินไปแล้วสปิลมันนะครับต้องเร่ร่อนหลบหนีจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแบบวันต่อวันนะครับโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าการรบล้างผลาญเหล่านี้จะจบลงเมื่อใดวันหนึ่งเขาเข้ามาหลบอยู่ที่อพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งนะครับที่ถนน223ด้วยความเหนื่อยล้าและอิดโรยนะครับทำให้สปิลมันเผลอหลับไปในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แต่ทว่าขณะที่สปิลมันนะครับกำลังนอนหลับอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีทหารเยอรมันคนหนึ่งนะครับมาปลุกให้เขาตื่นสปิลมันตกใจสุดขีดนะครับที่ตื่นมาพบกับทหารเยอรมันเขาร้องขอชีวิตจากทหารเยอรมันคนนี้แต่คำตอบที่ทหารเยอรมันคนนี้ให้กลับคืนมาคือการหยิบกระติกน้ำประจำตัวของเขาและยื่นมันให้แก่สปิลมันดื่มสปิลมันนั้นไม่รู้ว่าทหารเยอรมันคนนี้ต้องการอะไรแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้วในวินาทีนั้นเขาคิดว่าหากพระเจ้าประสงค์ให้เขาต้องตายด้วยน้ำมือของทหารเยอรมันคนนี้ก็คงไม่มีทางไปได้ที่เขาจะหนีออกไปได้เขาหยิบกระติกน้ำขึ้นมานะครับยกขึ้นดื่มทั้งน้ำตาด้วยความกลัวน้ำที่เขาไม่ได้ดื่มมาหลายวันแม้ว่ามันอาจจะเป็นยาพิษ
แต่มันคงช่วยให้เขาได้ดับความรู้สึกกระหายก่อนสิ้นใจแต่แทนที่เขาจะขาดใจตายนะครับมันกลับทำให้เขาชื่นใจกับน้ำที่ทหารเยอรมันคนนี้หยิบยื่นให้นอกจากนี้ครับทหารเยอรมันคนนี้ยังพูดกับเขาเป็นภาษาโปแลนด์อย่างชัดถ้อยชัดคำว่าคุณรออยู่ที่นี่เดี๋ยวผมเอาอาหารมาให้ทหารเยอรมันคนนี้เดินจากไปไม่นานเขาก็กลับมาพร้อมกับขนมปังและเสบียงปันส่วนนะครับของทหารเยอรมันและนำมามอบให้กับสปิลมันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับทหารเยอรมันผู้อารีคนนี้ซึ่งก็คือร้อยเอกวิลเฮมโฮเซนเฟดก็มักจะนำอาหารและน้ำนะครับรวมทั้งผ้าห่มมามอบให้กับสปิลมันที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เสมอทั้งสองคนนะครับสนทนาไต่ถามชีวิตของกันและกันในช่วงก่อนสงครามแม้พวกเขาจะมีสถานะที่เหมือนกับผู้ล่าและผู้ถูกล่าแต่พวกเขาทั้งคู่นะครับก็คือเหยื่อที่ถูกสงครามแปลเปลี่ยนชีวิตที่เคยมีอยู่ไปตลอดกาลเดือนมกราคมนะครับปี1945กองทัพโซเวียตรุกเข้าสู่กรุงวอร์ซอหน่วยของผู้กองโฮเซนเฟดนะครับถูกล้อมและเขาถูกจับในที่สุดเขาถูกส่งไปยังค่ายแรงงานและถูกลงโทษให้ใช้แรงงานเป็นระยะเวลา25ปีจากอาชญากรรมสงครามนะครับที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อนอกจากนี้เขายังต้องถูกสอบปากคำและโดนทรมานนะครับอยู่ในค่ายชลศึกของโซเวียตผู้กองโฮเซนเฟรดพยายามเขียนจดหมายนะครับติดต่อกับภรรยาของเขาผ่านทางหน่วยกาชาดสากลเขาบอกให้ภรรยาของเขานะครับหาทางติดต่อกับชาวยิวที่เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้เพื่อให้ภรรยาของเขานะครับติดต่อกับพวกเขาและขอให้พวกเขาเหล่านี้มาช่วยยืนยันว่าเขาไม่ใช่พวก SS หรือหน่วยทหารที่ตามสังหารชาวยิวและชาวโปแลนด์ขนาดเดียวกันครับสปิลมันผู้รอดชีวิตจากสงครามก็ยังไม่เคยลืมทหารเยอรมันนะครับที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ซึ่งตัวเขาเองก็พยายามตามหาทหารคนนี้เช่นกันเขาขอความช่วยเหลือไปยังจาคอบเบอร์มันนะครับหัวหน้าหน่วยตำรวจของโปแลนด์ให้ช่วยตามหาทหารเยอรมันคนนี้แต่ทว่ามันสายไปเสียแล้วเพราะในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดถูกส่งไปยังค่ายเฉลยศึกในโซเวียตหมดแล้วและเป็นการยากที่จะออกตามหาพวกเขาลึกเข้าไปในดินแดนของสหภาพโซเวียตซึ่งไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าค่ายเฉลยเยอรมันนั้นอยู่ที่ใดสุดท้ายแล้วชะตากรรมชีวิตของร้อยเอกวิลเฮมโฮเซนเฟดก็จบลงในค่ายเฉลยศึกนะครับเขาเสียชีวิตในวันที่13สิงหาคมปี1952เทวดาผู้ช่วยชีวิตตั้งเป็นโนเชื้อสายยิวในโปแลนด์นะครับต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถในค่ายเฉลยศึกของโซเวียตเรื่องราวของสปิลมันนะครับถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องThe Pianist ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและความพยายามของเขาในการเอาชีวิตรอดนะครับตลอดช่วงที่เยอรมันยึดครองโปแลนด์และในปี2007ประธานาธิบดีโปแลนด์นะครับเล็กคาซิสกี้มอบเหรียญ Order of Polonia Restituta ให้แก่ทายาทของร้อยเอกวิลเฮมโฮเซนเฟดนะครับเพื่อรำลึกถึงมนุษยธรรมที่เขาได้เคยทำเอาไว้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของวิลเฮมโฮเซนเฟดนะครับผู้ช่วยชีวิตนักเปียโนชาวโปแลนด์ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงที่เยอรมันนั้นยึดครองโปแลนด์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ